เรื่องราวความรักอันอลหม่านของศิลปินเพลงชื่อดังของครูแต่งเพลงชื่อดังของเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังเรื่องผัวเมียเรื่องสมรสใหม่เรื่องมีเมียเด็ดเรื่องหย่าเรื่องการฟ้องร้องคนในวงการเพลงลูกทุ่งหลายๆอย่างก็น่าติดตามวันนี้ครับทนายคู่ใจทนายธนรงค์แก้วเพชรจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งซึ่งเคยเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วนะครับไอ้ที่ดังที่ว่าคือเพลงเขาเนี่ยเพลงของศิลปินคนเนี้ยมีคนฟังบางคลิปเกินกว่า200ล้านวิวและในค่ายเพลงของเขามีเพลงที่เกินกว่า100ล้านวิวอีกหลายสิบเพลงมากไม่พูดถึงไม่ได้ครับวันนี้กรณีของคุณเอ๋มิล่าอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ครูไพบูลย์เนี่ยเป็นเจ้าของค่ายเพลงที่คุณกระต่ายพันธิกาเป็นนักร้องและคุณกระต่ายพันธิกาเนี่ยเป็นศิลปินที่บางคลิปใน YouTube มีคนดูสูงถึง200ล้านวิวบางคลิปก็มีเป็นหลักร้อยล้านวิวเรียกว่าความดังไม่ธรรมดาจริงๆครับกล่าวย้อนกันไปหน่อยนะครับถามว่าคุณเอ๋มิล่าครูไพบูลย์และน้องกระต่ายเนี่ยเขาเป็นมากันยังไงนะคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับมีชื่อว่าคุณไพบูลย์แสงเดือนนะเป็นผู้บริหารค่ายจวบจ๊าบสตูดิโอเป็นผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาเมื่อกี้ผมอ่านผิดขออภัยนะกระต่ายพันนิพาเจ้าของเพลงสันดานเก่า217ล้านวิวเพลงเจ็บคอ130ล้านวิวหลังจากที่เมื่อช่วงปีนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีการแถลงข่าวจดทะเบียนสมรสระหว่างนายไพบูลย์แสงเดือนผู้บริหารค่ายเพลงกับคุณกระต่ายพันนิพานักร้องในค่ายพร้อมกับประกาศว่ามีลูกด้วยกัน1คนหลังจากนั้นไม่นานปรากฏว่าภรรยาคนก่อนของครูไพบูลย์ซึ่งก็คือคุณเอ๋มิลาได้ออกมาเปิดเผยว่ารอวันนี้มา3ปีแล้ว3ปีที่จะบอกว่าความจริงคืออะไรเรียกว่าเป็นประเด็นใหญ่มากนะคุณเอ๋มิลาเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเลยนะครับเดิมเนี่ยเป็นช่างแต่งหน้าอิสระเคยเปิดร้านเสริมสวยทั้งยังทําผมและทําเล็บอยู่เคยคบหากับครูไพบูลย์ตั้งแต่อายุ16ปีจนกระทั่งจดทะเบียนสมรสและมีลูกด้วยกัน1คนจากนั้นเธอก็ผันตัวเองมาอยู่เบื้องหลังค่ายเพลงจบจ้าสตูดิโอซึ่งครูไพบูลย์เป็นเจ้าของก็คือสามีของเธอณขณะนั้นโดยขณะที่สามีเปิดค่ายเพลงเนี่ยเธอก็ทำงานอยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดโดยเป็นทั้งช่างแต่งหน้าทำผมทำเล็บอะไรให้กับนักร้องในค่ายแล้วก็รายได้พิเศษจากการขายของทางออนไลน์โดยเธอบอกว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่ทำให้ค่ายเพลงเนี่ยสามารถดำเนินการมาได้เป็นคนผลักดันทุกอย่างให้กับครูไพบูลย์กับกระต่ายคันนิพาทั้งนี้นะครับหลังจากเป็นข่าวออกมาก็ไปออกในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชัยกำเนิดพลอยของช่อง3ในระหว่างการสัมภาษณ์ในรายการเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเมียเก่าแฉหมดเปลือกไพบูลย์ขอไปรักกระต่ายกล่าวหาตนมีชู้คือเมื่อ3ปีก่อนตอนที่คุณเอ๋มิลาเนี่ยหย่ากับครูไพบูลย์เนี่ยหลังจากหย่าเสร็จคุณเอ๋มิลาเนี่ยไปทานหมูกระทะกับเพื่อนครูไพบูลย์ก็โพสต์ใน Facebook ว่าเป็นเรื่องชู้และทั้ง2คนก็เกิดดราม่าโพสต์กันไปโพสต์กันมาทั้ง2ฝ่ายแฟนคลับของแต่ละกลุ่มก็เข้าไปโจมตีกันและกันนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วล่าสุดหลังจากที่ครูไพบูลย์กับนักร้องในค่ายก็คือกระต่ายน้องกระต่ายประกาศว่าจดทะเบียนสมรสกันมีลูกด้วยกันก็ทำให้เมียเก่าออกมาโพสต์เรื่องเมื่อ3ปีก่อนออกมาโพสต์ว่านี่ไงเห็นไหมทั้งคู่มีอะไรกันแล้วโดยหนึ่งในเนื้อหาหลายๆอย่างในรายการที่ผมกระแสสัมภาษณ์ไว้ก็คือพยายามถามว่าอ้าวรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าครูไพบูลย์เนี่ยเขาจะไปมีอะไรกับน้องกระต่ายคุณเอ๋มิลาเนี่ยก็อ้างว่าครูไพบูลย์เนี่ยบอกกับตัวเองว่าเขาขอรักน้องกระต่ายอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนนะหลังจากนั้นก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาโดยตลอดจนกระทั่งหย่าร้างกันเรื่องรายละเอียดการหย่าร้างก็แน่นอนครับเมื่อมันเป็นความรักที่ไม่สมหวังมันก็ตามมาด้วยความคับแค้นเป็นเรื่องปกติทีนี้ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากล่าสุดณตอนนี้อัปเดตตอนนี้เลยเนี่ยคุณเอ๋มิลาเนี่ยถูกฟ้องเรื่องของหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทหลังจากนั้นตัวละครที่เปิดเผยข้อมูลชุดนี้คือคุณประจักษ์ชัยไหทองคำคุณประจักษ์ชัยไหทองคำมาเกี่ยวได้ไงนะคุณประจักษ์ชัยไหทองคำเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ช่วยเหลือ
เอ๋มิลาอยู่คือด้วยความสงสารก็พยายามให้งานตรงนู้นตรงนี้เพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวถ้าถามว่าคุณประจักษ์ชัยไหทองคำเป็นใครคุณประจักษ์ชัยไหทองคำคือเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำซึ่งคุณลำไยไหทองคำสังกัดอยู่และก่อนหน้านี้ในเพลงผู้สาวขาเลาะที่โด่งดังมีคนดู400กว่าล้านวิวก็มีประเด็นดราม่า กับนักร้องในค่ายตัวเองกับน้องอาร์มชุติมาฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาเกี่ยวกับเรื่องที่เพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ยน้องอาร์มชุติมาเป็นคนแต่งลำไยไหทองคำเป็นคนร้องประจักษ์ชัยไหทองคำเป็นคนเรียบเรียงเป็นโปรดิวเซอร์เป็นเจ้าของค่ายลิขสิทธิ์มันก็เลยเป็นของคุณประจักษ์ชัยแต่คนแต่งคือน้องอาร์มชุติมาหลังจากที่มีการฟ้องร้องเป็นข่าวดราม่ากันไปช่วงนึงเรื่องนี้ก็จบก็เงียบไปวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงของคุณประจักษ์ชัยในแง่มุมใหม่นะมีการออกมาโพสต์บอกว่าหลังจากนี้คุณเอ๋มิลาคงจะต้องทำเล็บกับลูกค้าอีกหลายพันคนเลยกว่าจะได้เงิน1ล้านบาทเพราะว่าทำเล็บทำผมเนี่ยก็ได้แค่80บาทถึง100บาทเท่านั้นก็เป็นกำลังใจให้คำถามที่น่าสนใจก็คือคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับถ้าผัวไปมีเคสทั่วไปเลยนะถ้าเราบอกว่าผัวเราไปมีชู้เนี่ยเราเอามาพูดในรายการทีวีได้ไหมเราให้สัมภาษณ์ได้ไหมอ่ะผัวไปมีชู้ในแง่มุมทางกฎหมายเองเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในการสัมภาษณ์ศิลปินดาราเนี่ยต้องบอกอย่างนึงครับว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีการฟ้องร้องกันทนายรณรงค์เนี่ยนะก็ต้องบอกอย่างหนึ่งว่าเรื่องหลังของรายการทีวีหลายๆรายการนะเราก็บอกแล้วก็บอกผู้ดำเนินรายการก่อนตลอดแล้วว่าถ้าสัมภาษณ์ไปก็ได้นะแต่คิดว่าน่าจะมีการฟ้องร้องกันบางช่องก็ตัดสินใจสัมภาษณ์ไปบางช่องก็ตัดสินใจที่จะไม่สัมภาษณ์ก็มีนะก็มีทีนี้มีคำถามที่น่าสนใจครับหลังจากที่เอมิลาเนี่ยถูกฟ้องเรียกเงิน1ล้านใช่ไหมเอมิลาก็ออกมาพูดว่าจะดำเนินคดีครูไพบูลย์กลับเหมือนกันเรื่องของภาคผู้เยาว์กรณีที่พรากน้องกระต่ายแล้วน้องกระต่ายณวันนั้นอายุเพิ่งจะ14ปีเท่านั้นเองทีนี้ครับคำถามคืออ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ดำเนินคดีได้ไหมส่วนหนึ่งต้องบอกนะครับข้อหาพรากผู้เยาว์เนี่ยเป็นความผิดกับพ่อแม่เด็กเป็นความผิดกับพ่อแม่เด็กแล้วมันมีช้อยสำคัญอย่างนึงที่จะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดก็คือถ้าพ่อแม่ของน้องกระต่ายเขายินยอมให้มีอะไรด้วยเพราะว่ารู้ว่าจะไปเลี้ยงดูเป็นภรรยาอันนี้ก็ไม่ผิดฐานพรากผู้เยาว์แล้วที่สำคัญการจะไปอ้างว่าน้องกระต่ายมีอะไรกับครูไพบูลย์เนี่ยมันต้องมีหลักฐานชัดเจนครับคือกลัมพังแค่พูดเนี่ยมันพูดได้แต่มันพูดลอยๆออกมาถามว่าไปขึ้นศาลศาลจะเชื่อไหมล่ะมันต้องมีหลักฐานมากกว่านี้และในเมื่อตัวเด็กก็คือน้องกระต่ายและพ่อแม่น้องกระต่ายเขาไม่เอาเรื่องอ่ะคุณเอ๋มิล่าจะไปทำอะไรได้อ่ะถ้าคุณไปแจ้งความนะผมว่าคุณโดนฟ้องกลับอ่ะเพราะมันจะพิสูจน์ข้อได้จริงไม่ได้แต่ถามว่าแจ้งได้ไหมอ่ะแจ้งได้แต่ว่าในการแจ้งไปแล้วมันจะพิสูจน์ยังไงอ่ะมันพิสูจน์ยากอ่ะมันมีประเด็นนึงน่าสนใจถ้าไม่แจ้งความพรากผู้เยาว์กับน้องกระต่ายแจ้งกับกรณีของเอ๋มิล่าได้ไหมนี่ก็เป็นประเด็นใหม่นะคือเอ๋มิล่าเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่เขามีอะไรด้วยอ่ะอายุ16เนี่ยกฎหมายเขาบอกว่าไม่เกิน18พ่อแม่ไม่ยินยอมเอาไปเพื่อการอนาจารมีความผิดทางกฎหมายอายุความไม่ขาดนะครับเพราะงั้นเนี่ยแปลว่าครูไพบูลย์เนี่ยรอลุ้น2คดีนะไม่ใช่1คดีนะ1ของน้องกระต่าย2ของเอ๋มิล่าเองเพราะว่าตอนเอ๋มิล่ามีอะไรกันน่ะยังไม่18เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอย่างกรณีของเมียเก่าคุณเอ๋มิล่าต้องไปดูว่าตอนนั้นเนี่ยพ่อแม่ยินยอมให้มีอะไรกันหรือยังถ้าพ่อแม่ยอมอันนี้ไม่ผิดนะครูไพบูลย์ก็ไม่ผิดอะไรเลยแต่ถ้าณตอนที่มีอะไรกันครั้งแรกอ่ะพ่อแม่ไม่รู้และพ่อแม่ไม่ยอมอันนี้พ่อแม่ของคุณเอ๋มิล่าสามารถดำเนินคดีย้อนหลังได้นะครับนี่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าพ่อแม่เขาก็รักลูกสาวเขาแล้วมีเรื่องกันแบบนี้ฟ้องหมิ่นประมาทมาโดนเรื่องพรากผู้เยาว์เมียเก่ากับโอ้เบาที่ไหนเราไม่ได้เบานะครับเนี่ยทีนี้ครับแล้วในกรณีดังกล่าวเนี่ยมันจะมีการเจรจาต่อรองอะไรหรือว่ามันจบกันในศาลในกระบวนการลงพักอะไรได้ไหมคือคดีที่ฟ้องมามันเป็นเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็เรียกมา1ล้านเท่านั้นเองขึ้นศาลนักไก่เกี่ยอยู่แล้วเป็นอดีตผัวอดีตเมียกันมาเนี่ยมันก็ต้องคุยกันได้แหละไม่มีทางคุยกันไม่ได้หรอกเพราะว่าตัวเองยังต้องไปเยี่ยมลูกของจำเลยอยู่ลูกของจำเลยลูกของตัวเองมันก็ฟ้องแม่ของลูกตัวเองนี่หว่าบางทีขึ้นไปถึงศาลอาจจะจบที่ชั้นศาลก็ได้นะจริงๆคดีนี้ไม่ควรฟ้องมาที่ซ้ำตั้งแต่แรกนะเพราะว่ามันเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องคนในครอบครัวและนะครับดูกรณีของพิเศษโลโซเฮ้ยเกี่ยวอะไรกับพิเศษโลโซวะคุณการเมียเสกโลโซศาลอุทธรณ์ตัดสินรอลงอาญาหมิ่นประมาทไปไลฟ์สดด่าคุณอีฟแม็กซิมจำได้ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยของคุณเอ๋มิลาเมียเก่าคุณไพบูลย์เต็มที่เลยต่อให้ผิดก็รอลงอาญาเหมือนเดิมไม่ติดคุกหรอกแต่ว่าค่าปรับ 50,000 เนี่ยจะมีค่าเสียหายอีกล้านนึงเนี่ยจะต้องจ่าย1ล้านบาทไหมนั่นอีกเรื่องนึงแต่ไอ้ข้างหลังอ่ะมันมีคนยุหรือเปล่าอย่างกรณีครูไพบูลย์แสงเดือนเนี่ยฟ้องมาทำไมเข้าใจไหมฮะฟ้องมาทำไมเพราะมันคือการฟ้องแม่ของลูกตัวเองแต่ผมพูดได้ชัดนะแม่ของลูกตัวเองที่ไปฟ้องอ่ะเมียเก่าตัวเองอ่ะไปฟ้องแล้วก็เป็นฟ้องเรื่องอะไรเรื่องหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาแล้วก็ยังเรียกค่าเสียหายอีกอันนี้ครูไพบูลย์ต้องไปตั้งหลักมาใหม่นะเพราะบางครั้งเนี่ยเรื่องศีลธรรมเนี่ยสังคมไทยเซนซิทีฟนะแม้เขาจะผิดแต่ว่าสังคมไทยเห็นใจนะผมต้องบอกก่อนนะแล้วผมไม่รู้ว่าในแง่ของคนที่เขาเป็นผู้บริโภคอ่ะเขาจะยังบริโภคสินค้าตัวเดิมอยู่ไหมถ้ากระแสมันแรงมากๆอย่าลืมนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่ถ้าเวลาไม่ชอบนี่คือทิ้งเลยนะแต่ก็อย่างว่าแหละบางครั้งก็ลืมง่าย
ง่ายงั้นคนไทยก็ลืมง่ายอ่ะแต่บางทีไม่แน่หลังจากเป็นข่าวดังรอบที่2เนี่ยค่ายเพลงนี้อาจจะดังมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้มันมองได้หลายมุมครับสำหรับนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้นะครับก็กดติดตาม YouTube Channel ทนายคู่ใจแฟนเพจ Facebook ทนายคู่ใจอ้อเรามี TikTok ด้วยนะครับทนายคู่ใจไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ